ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ฟังพระวจนะพระเจ้าในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นคำเทศนาพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสวัน NCF Day หรือวันครบรอบวันสถาปนาคณะในหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันว่าก้าวสู่บทใหม่ในการรับใช้นะครับก้าวสู่บทใหม่ในการรับใช้ A New Chapter in the Ministry นะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ในงานรับใช้พระเจ้าก้าวเข้าสู่บทใหม่ในการทำการของพระเจ้าเห็นไหมครับมีคำพูดบอกเสมอว่าการยืนอยู่นิ่งๆก็เหมือนกับการก้าวถอยหลังการที่เราไม่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องก็ไม่แตกต่างกับการที่เรากำลังถอยหลังลงเรื่อยๆแล้วก็ไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดทุกสิ่งในโลกล้วนต้องมีการพัฒนาการต้องมีการเจริญเติบโตสิ่งที่ไม่พัฒนาก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะถูกลืมไปแล้วก็หายสาบสูญไปงานรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการพัฒนาเช่นเดียวกันต้องมีการเดินไปข้างหน้าเพื่อพระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าจะประสบความสำเร็จให้ได้เราไม่สามารถหยุดคิดจักเอาไว้นิ่งๆแล้วไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาไม่มีการเสริมสร้างได้ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเชื่อแล้วแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรในชีวิตนี้ชีวิตเราจะไม่เจริญก้าวหน้าชีวิตเราจะหยุดอยู่กับที่และนั่นคือการถอยหลังลงแน่ๆพระเยซูจึงมีมหาบัญชาเมื่อตอนที่พระเยซูก่อนจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่าบอกให้ผู้เชื่อทุกคนพระเยซูไม่ได้สั่งเพียงแค่อัครสาวก12คนแต่สั่งบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อจงออกไปทำอะไรครับไปสั่งสอนชนทุกชาติไปประกาศกับคนทุกชาติจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องเราจึงไม่สามารถหยุดอยู่เฉยๆหรืออยู่นิ่งๆได้แต่ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆในการทำคริสตจักรของพระเจ้าจนกว่าพระมหาบัญชาจะประสบความสำเร็จเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อเรามองดูประวัติศาสตร์ของอาณาจักรต่างๆในโลกนี้เนี่ยทั้งในอดีตถึงปัจจุบันนี้ทุกอาณาจักรในโลกนี้ล้วนแล้วแต่จะมีช่วงเวลาของความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะค่อยๆถดถอยจนมาถึงช่วงเวลาแห่งการเสื่อมสลายนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าว่าในงานของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงมีคำสัญญาเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคริสตจักรนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่จะไม่มีวันเสื่อมสลายไปเลยจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับมัทธิวบทที่16ข้อที่18นะครับบอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และอะไรครับอ่านด้วยกันเสียงดังและพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้พี่น้องโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความตายแล้วมนุษย์จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนทุกคนก็จะแพ้ความตายแต่พระเยซูทรงสัญญาว่าคริสตจักรจะสามารถเอาชนะความตายได้แม้คนรุ่นแรกจะตายไปแต่คริสตจักรจะตั้งมั่นคงอยู่เองไหมครับแม้ผมจะตายไปในวันหนึ่งข้างหน้าแต่คริสตจักรจะยังคงตั้งมั่นคงอยู่แม้อัครทูตในสมัยแรกจะตายเสียชีวิตไปแต่คริสตจักรก็ยังคงตั้งมั่นคงอยู่คริสตจักรคือสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เอาชนะความตายได้ถัดจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนและทรงมอบหมายภารกิจนี้ไว้กับคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรจึงไม่ใช่ตัวอาคารสถานที่ที่วันหนึ่งก็ต้องถูกทุบไปแล้วก็หายไปคริสตจักรไม่ใช่ห้องประชุมนี้ซึ่งวันหนึ่งเราก็ต้องย้ายออกไปแต่คริสตจักรคือตัวคนของท่านคือชีวิตของท่านคือชีวิตจิตวิญญาณของคนมากมายที่จะมารู้จักความรักของพระเจ้าเห็นไหมครับวันนี้เราจะพูดถึง2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของประวัติศาสตร์ของงานรับใช้ในอดีตซึ่งผมจะพูดในภาพรวมประมาณสัก 10-15 นาทีอย่างสั้นๆเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพของประวัติศาสตร์ในอดีตเราจะแฟลชแบ็กย้อนเวลากลับไปยังอดีตเพื่อให้เราจะมองจากอดีตย้อนกลับมาจนถึงณวันนี้และส่วนที่สองคือเราจะพูดถึงงานรับใช้บทใหม่ในอนาคตที่เราเรียนรู้ข้อคิดบางอย่างจากอดีตเพื่อเราจะสามารถก้าวไปยังอนาคตได้อย่างมั่นคงและไม่ผิดพลาดพี่น้องหลายคนนั้นผ่านช่วงเวลาในชีวิตมาเยอะแต่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเขาดูเหมือนมีประสบการณ์มากแต่เขาขาดการเรียนรู้จากประสบการณ์เขาจึงไม่สามารถก้าวไปสู่บทใหม่ในชีวิตได้จึงยังคงวนเวียนอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอย
และวนอยู่ในปัญหาเดิมๆตลอดชั่วชีวิตเพราะเขาไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนจากอดีตเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ผิดพลาดพี่น้องประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอกับคนที่ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเสมอกับคนที่ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดฉะนั้นวันนี้เราจึงเรียนรู้จากงานที่เกิดขึ้นในอดีตของงานรับใช้พระเจ้าเพื่อวันนี้ที่จากสันธรรมพันธนบุรีของเราเราจะก้าวไปข้างหน้าในบทใหม่ในการรับใช้พระเจ้าของเราทุกคนเอเมนครับเพื่อเราจะสามารถเปิดคริสตจักรอีก10แห่งในอีกช่วงเวลาอีก5ปี10ปีข้างหน้าและให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติในชีวิตของเรามาดูส่วนที่1คืองานรับใช้พระเจ้าในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรมีคนหนึ่งพูดบอกชื่อฮ่องเต้ถังไทจงเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับฮ่องเต้ถังไทจงเนี่ยบอกว่าหากนำทองแดงสมัยก่อนไม่ใช่ทองแดงนะฮะหากนำทองแดงมาส่องเป็นคันช่องคันช่องคือเอาไว้สองหน้านะครับก็จะสามารถจัดแจงเครื่องแต่งกายให้เป็นระเบียบได้หากนำอดีตมาส่องเป็นคันช่องก็จะรับรู้ได้ถึงความรุ่งเรืองและล่มสลายของยุคสมัยพี่น้องถ้าเราเอาอดีตมาเป็นกระจกเพื่อส่องดูชีวิตของเราอดีตตัวของเราอดีตชีวิตของเราอดีตการทำงานของเราอดีตครอบครัวของเรามาเป็นกระจกเพื่อส่องแต่ไม่ได้เพื่อเราจมอยู่ในอดีตแต่เพื่อที่เราจะส่องดูพินิจพิเคราะห์และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างประสบความสำเร็จได้เราจะมาดูประวัติศาสตร์ในช่วงแรกในช่วงคริสตจักรสมัยแรกคริสตจักรสมัยแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูได้บอกให้สาวกรอรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนจะออกไปรับใช้และบอกถึงลำดับของเขาว่าเขาจะเริ่มต้นประกาศในเยรูซาเล็มถัดไปในยูเดียซามาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูไม่ได้บอกว่าเจ้าจงรีบออกไปเลยทันทีแต่พระเยซูบอกว่าเจ้าจงรออะไรรอพระวิญญาณบริสุทธิ์รอฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าเพราะงานนี้ไม่ใช่งานโดยกำลังของมนุษย์แต่เป็นงานโดยกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นงานโดยพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เราจึงพึ่งพากำลังตัวเราเองไม่ได้ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่1ข้อที่8บอกว่าแต่ท่านผู้ท่านจงจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียซามาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อเราดูในพระธรรมกิจการทั้งเล่มเนี่ยเราจะพบว่าเหตุการณ์ในพระธรรมกิจการนั้นเกิดขึ้นสอดคล้องกับพันธกิจที่พระเยซูทรงตั้งเอาไว้ในบทที่1ถึงบทที่7ของพระธรรมกิจการเนี่ยอัครทูตเริ่มต้นงานรับใช้ในกรุงเยรูซาเล็มใน7บทแรกของพระธรรมกิจการเป็นวงออกไปเรื่อยๆที่มองเห็นภาพนี้กิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4และข้อ15เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สาวก120คนรวมตัวกันอธิษฐานที่ห้องชั้นบนที่ห้องชั้น6ของอาคารสายประสิทธิ์และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมานับดูอาจจะ120คนก็ได้นะครับกิจการบทที่2ข้อ41พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาแล้วปั๊บอัครสาวกทั้งหลายมีกำลังเปโตรจากคนที่ปฏิเสธพระเยซูทิ้งพระเยซูมีกำลังอย่างอัศจรรย์เปโตรเทศนาครั้งแรกมีคนกลับใจใหม่ 3,000 คนเราไม่รู้ว่ากลับใจพร้อมกัน 3,000 เลยหรือเปล่าหรือค่อยๆทยอย 3,000 แต่รู้ทั้งรู้แต่รู้แน่ๆว่าในห่วงเวลาอันเฉพาะเจาะจงมีคนกลับใจใหม่ทันที 3,000 คนนี่คือจากเปโตรที่เป็นคนปฏิเสธพระเยซูเมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตเขามีกำลังอันสดใหม่ที่มาจากพระเจ้ากิจการบทที่4ข้อที่4คนกลับใจในเยรูซาเล็มเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าผู้ชายมีถึง 5,000 คนถ้านับผู้หญิงและเด็กก็อีกอาจจะอีกหลายเท่าตัวกิจการบทที่7เกิดอะไรขึ้นเกิดการข่มเหงในคริสตจักรในเยรูซาเล็มสเตเฟนที่เป็นคนคอยตักอาหารดูแลคนในเมืองนั้นดูแลแม่ไม้ให้มีอาหารได้พูดไล่เลียงปกป้องความเชื่อปกป้องความเชื่อที่ถูกต้องสเตเฟนถูกหินขว้างตายผู้เชื่อหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะการยืนหยัดในความเชื่อและเริ่มการจัดกระจายไปตามที่ต่างๆบางคนเมื่ออ่านถึงบทที่7รู้สึกว่าอ้าวไหนว่าพระเยซูจะช่วยทำไมเกิดการข่มเหงเป็นเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องเลวร้ายแต่พระองค์ยังไม่มีเหตุการณ์ใดอยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเจ้า
เมื่อเขาต้องกระจายไปเขาก็ไปตามแผนการของพระเจ้าและข่าวประเสริฐก็เริ่มแพร่ออกไปอย่างอัศจรรย์ใจเริ่มแรกอยู่ในเยรูซาเล็มไม่ไปไหนเลยโมแจกอาหารอย่างอร่อยและช่วยเหลือในเยรูซาเล็มเท่านั้นแต่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาหยุดเพียงแค่เยรูซาเล็มต้องการให้เขาไปยูเดียซามารียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อถึงบทกิจการบทที่8บรรดาสาวกเมื่อถูกข่มเหงเริ่มมีปัญหาบางอย่างเขาก็จะกระจายออกไปเขาเริ่มต้นทำธุรกิจในยูเดียและในซามารียฟิลิปเดินทางไปยังซามารียประกาศข่าวประเสริฐทำหมายสำคัญกับอัศจรรย์มากมายคนซามารียรับเชื่อมากมายเปโตรกับยอนไปด้วยไปวางมือชาวซามารียรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟิลิปไปประกาศกับและให้บริสมากับขันทีชาวเอธิโอเปียจนทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ไปยังแอฟริกาผ่านขันทีคนนั้นแล้วไปประกาศทั้งหมดในย่านนั้นในแอฟริกาในเมืองที่เขาอยู่ให้กลับใจบังเกิดใหม่และกิจการบทที่9ถึงบทที่28ในช่วงถัดมาหลังจากที่อัครทูตและบรรดาสาวกรุ่นแรกเริ่มกระจายไปกิจการบทที่9เปาโลกลับใจใหม่เปาโลมาแล้วรับการทรงเรียกและเริ่มจากนั้นมาเปาโลก็เริ่มประกาศข่าวประเสริฐกิจการบทที่10และบทที่11เปโตรแรกเริ่มเดิมทีไม่อยากไปไหนมีอคติในใจไม่เข้าใจว่าคนต่างชาติจะมานับถือเดียวกันกับคนยิวได้ยังไงพระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นนิมิตไปยังครอบครัวของโคนิลิอัสให้รับความรอดเปโตรยอมรับนิมิตเกิดการยอมรับศาสนศาสตร์ในเรื่องความรอดไปสู่คนต่างชาติทำให้ข่าวประเสริฐนั้นเริ่มที่จะแพร่กระจายออกไปแพร่หลายออกไปมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยมีสิ่งท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่อย่างมากเป็นช่วงที่ไม่มีพระวจนะจะให้อ่านไม่มีคริสตจักรที่มีระบบระเบียบจะให้มาพักพิงไม่มีคนคอยตอบคำถามอะไรมากมายทุกคนต่างเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นอัครทูตสมัยแรกจำคำสอนของพระเยซูมาเริ่มศึกษาธรรมบัญญัติเดิมเพื่อจะนำมาแปลความอธิบายให้เห็นถึงการเสด็จมาของพระเยซูว่านั่นแหละคือพระมาสีหาที่มาช่วยไถ่บาปให้รอดได้คริสตจักรต้องเผชิญกับคำสอนที่บิดเบือนและคำสอนที่เท็จจากเทพเจ้ามากมายของอาณาจักรโรมซึ่งเป็นเจ้านายในเวลานั้นมากมายที่เริ่มที่จะมาต่อสู้ในความเชื่อหรือคนยิวเองที่ไม่ยอมรับพระเยซูลูกช่างไม้ถูกตรึงกางเขนจะเป็นกษัตริย์ของเราได้ยังไงคนยิวไม่ยอมรับการประกาศของชาวของคริสเตียนในเวลานั้นเริ่มมีความไม่เข้าใจมีการต่อสู้ในคำเชื่ออยู่บ้างจนถึงคริสต์ศักราช313ผ่านมาอีกประมาณเกือบ300ปีจักรพรรดิคอนสแตนตินได้เริ่มประกาศกฤษฎีกาให้ทุกคนนับถือศาสนาคริสต์ได้คอนสแตนตินจักรพรรดิของโรมันบังเกิดใหม่และนับถือในทางของพระเจ้าจนถึงประมาณปี379ไปปลายถึงเกือบถึงปี400จักรพรรดิที่ชื่อว่าเดเทโอโดซิอุสพี่น้องไม่ต้องจำนะครับชื่อนี้เดเทโอโดซิอุสได้ประกาศให้ศาสนาคริสต์ความเชื่อคริสเตียนเป็นความเชื่อประจำชาติประจำอาณาจักรโรมันทำให้อาณาจักรโรมันนั้นคนหลั่งไหลมารู้จักกับพระเจ้ามากมายความเชื่อเริ่มแผ่ขยายไปอย่างอัศจรรย์ใจโดยพระเจ้าทรงกระทำการอยู่เบื้องหลังและมีเจ้านายผู้ปกครองบ้านเมืองมารู้จักกับพระเจ้ามากมายพอมาถึงประวัติศาสตร์ช่วงที่2คือช่วงยุคกลางหรือ Middle Age ที่เราเคยได้ยินมาก่อนหลังจากผ่านเวลามา400-500ปีเนี่ยเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายมันปี1400กว่าอาณาจักรโรมันล่มสลายศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในยุโรปศาสนาคริสต์หรือความเชื่อคริสเตียนจึงเข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองการปกครองในยุโรปเริ่มมีการพัฒนาที่ผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นเริ่มมีตำแหน่งสันตปาปามีอำนาจมากขึ้นคำสอนของสันตปาปาถือเป็นคำเด็ดขาดยิ่งกว่าพระวจนะพระเจ้าเริ่มมีการแบ่งแยกระหว่างบาทหลวงออกจากผู้เชื่อทั่วไปพี่น้องในคิดจากนี้ไม่มีสิทธิ์จะอ่านพระคัมภีร์ผมมีสิทธิ์อ่านอยู่คนเดียวไม่มีสิทธิ์เทศนาไม่มีสิทธิ์รับมหาสนิทรับมหาสนิทเมื่อไหร่ทุกคนต้องออกไปหรือเพียงแค่ผู้เชื่อบางส่วนเท่านั้นเริ่มมีการแบ่งแยกระหว่างบาทหลวงกับผู้เชื่อพระคัมภีร์ที่ใช้เขียนด้วยภาษาลาตินวัลเกตซึ่งเป็นภาษาโบราณมีเพียงแค่
ผู้รู้ทางภาษากับนักบวชเท่านั้นสามารถที่จะอ่านได้คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์อ่านพระคัมภีร์เริ่มเกิดปัญหาและสิ่งท้าทายเกิดการแยกของกลุ่มผู้เชื่อออกมาเกิดนิกายโรมันคาทอลิกเกิดนิกายออร์โธดอกซ์เกิดสงครามครูเสดต่อสู้กันเกิดการขายใบไถ่บาปเกิดการสร้างคำสอนว่าความประพฤตินำไปสู่ความรอดต้องมีการประพฤติบางอย่างก่อนถึงจะรับความรอดได้และมีคำสอนอื่นๆมากมายเกิดขึ้นมานอกเหนือพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเวลาคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยมีการข่มเหงคริสตจักรอย่างรุนแรงแต่เมื่อมีการข่มเหงอย่างรุนแรงคริสตจักรกลับเจริญเข้มแข็งสวนทางที่มีคนมาข่มเหงคริสตจักรผู้เชื่อติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งอย่างมั่นคงแต่พอถึงยุคที่มีความสบายความเชื่อคริสเตียนกลายเป็นความเชื่อระดับชาติระดับอาณาจักรผู้เป็นคริสเตียนมีสิทธิพิเศษมากมายในอาณาจักรโรมันเมื่อมีความสบายเข้ามามีการเอาอำนาจของความเชื่อคริสเตียนไปสวมทับอำนาจของรัฐเอาโลกมาผสมกลมกลืนกับพระเจ้าเกิดแรงดึงดูดแรงจูงใจที่ผิดเพี้ยนเทียมเท็จเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเกิดปัญหาผู้เชื่อเทียมเท็จเกิดปัญหาความไม่จริงใจในการมารับเชื่อเกิดปัญหาว่ามีอำนาจหลายอย่างเข้ามาอยู่เหนือพระวจนะพระเจ้าและคนผู้เชื่อไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเพราะไม่มีสิทธิ์อ่านพระคัมภีร์จึงนำไปสู่ความเสื่อมถอยและความบิดเบือนจนมาถึงยุคที่3คือยุคประวัติศาสตร์ในช่วงการปฏิรูปศาสนาเป็นยุคของการปฏิรูปศาสนาหรือว่า reformationคือผู้เชื่อบางส่วนเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ๊ะนี่มันผิดเพี้ยนจากพระวจนะพระเจ้านี่ก็เลยเกิดการปฏิรูปขึ้นมาเกิดการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องขึ้นมาเกิดการย้อนเวลากลับไปมองดูสิ่งที่พระเยซูสอนกลับไปค้นหาดูสิ่งที่อัครทูตสมัยแรกได้วางรากฐานไว้อย่างเช่นคนที่ชื่อว่าจอห์นไวคลิฟเขาได้แปลพระคัมภีร์จากภาษาลาตินให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และสามารถที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าได้ท่านเทศนาเป็นหลักที่สำคัญมากว่าพระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นกฎเพียงหนึ่งเดียวของความเชื่อไม่มีกฎอื่นแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เหนือไปกว่ากฎแห่งพระวจนะพระเจ้าเกิดการปฏิรูปในการอ่านพระคัมภีร์อย่างเข้มข้นมากขึ้นและยึดมั่นในหลักการพระวจนะพระเจ้าคนที่สองคือมาร์ตินลูเทอร์คนนี้หลายคนรู้จักชื่อเขาในหน้าหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์มาร์ตินลูเทอร์ทำการปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งด้วยการเขียนข้อวินิจฉัย95เรื่องหรือว่า The 95 Thesis ได้เขียนแล้วก็ไปแปะไว้ที่หน้าประตูโบสถ์95ประการที่เขาต้องที่เขาเห็นว่ามันผิดต่อหลักความเชื่ออันถูกต้องแห่งพระวจนะพระเจ้าลูเทอร์ได้เทศนาประกาศว่าความเชื่อเท่านั้นที่นำไปสู่ความรอดไม่ใช่โดยการประพฤติหรือพิธีกรรมเพราะเวลานั้นมีการบอกว่าต้องทำพิธี1 2 3 4 5ต่อด้วย6 7 8 9 10ถึงจะสามารถรับความรอดได้ซึ่งผิดกับหลักการที่พระเยซูทรงสอนลูเทอร์จึงประกาศว่าความเชื่อนำไปสู่ความรอดและความรอดอันแท้จริงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแน่นอนไม่ใช่การปฏิบัติและไม่ใช่การทำพิธีกรรมและท่านยังสอนว่าทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นเกษตรกรช่างไม้ช่างเหล็กชาวบ้านทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างบาทหลวงและผู้เชื่อออกจากกันขอบคุณพระเจ้าที่ลูเทอร์ได้ทำการปฏิรูปผมจึงไม่ใช่บาทหลวงสลันผมจึงไม่ใช่คุณพ่อหรือคุณพ่อสลันแต่ผมคือนายสลันที่รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับพี่น้องเองไหมครับขอบคุณพระเจ้ามีการปฏิรูปเกิดขึ้นและถัดมาในช่วงที่4เมื่อมีการปฏิรูปในความเชื่อมีการย้อนกลับไปเพื่อจะสร้างแก้ไขรากฐานหลักเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยก็มาสู่ยุคที่4คือช่วงเวลาของการยุคมิชชันนารีในศตวรรษที่17เริ่มมีการส่งมิชชันนารีออกไปยังประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกนี้จากยุโรปจากอเมริกาเริ่มส่งมิชชันนารีออกไปเพื่อทำการประกาศข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนหลายคนอย่างเช่นจอห์นเวสเลย์พี่น้องหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเขาท่านนำการฟื้นฟูมาสู่อังกฤษเดินทางโดยม้าเทศนาตามเมืองต่างๆเทศนาวันละ 2-3 ครั้ง
ผมรู้สึกว่าอึ้งมากผมเทศสัปดาห์ละครั้งก็ไม่ใช่ง่ายนี่ท่านเทศวันละ 2-3 ครั้งขี่ม้าด้วยไม่ได้ขับรถขี่ม้าเดินทางเทศนาตลอดชีวิตเดินทางมากกว่า 2,500 ไมล์พี่น้องไปคูณดูอาจจะประมาณ 5-6,000 กิโลเมตรเออ 5-6 แสนกิโลเมตรเยอะไหมครับเชียงรายมาถึงสวยโกลกในประมาณสัก 2,000 กว่ากิโลเมตรไปกลับประมาณนี้ครับ40กว่ารอบด้วยม้าและเทศนาไปมากกว่า 40,000 กันผมนั่งนับดูผมเทศไปกี่ครั้งแล้วโอ้โหยังห่างไกลกับจอห์นเวสเลย์มากขอบคุณพระเจ้านี่คือมิชชันนารียุคแรกๆหรืออีกคนหนึ่งคือฮัสซันเทเลอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่หนุนใจคนหนึ่งทุกวันนี้มากท่านถวายตัวเป็นมิชชันนารีไปประกาศยังประเทศจีนในยุคสมัยประมาณปี1800ถึง1900ต้นๆเนี่ยประเทศปิดมีการข่มเหงอย่างหนักท่านถวายตัวไปอยู่นั่นถึง51ปีและตั้งองค์กรที่ชื่อว่า China Inland Mission ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Overseas Missionary Fellowship หรือ OMF ที่เป็นต้นสังกัดหน่วยงานเรือลอกอสที่เดินทางมาโชว์หนังสือทั่วทั้งโลกนี้นี่คือหนึ่งในงานขององค์กรที่ซึ่งตั้งโดยฮัสซันเทเลอร์ผู้ที่ไปประกาศในประเทศจีนเมื่อ100ปีที่แล้วขอบคุณพระเจ้าว่าองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาและเขาได้กลายเป็นที่แรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคนหนึ่งนั้นคือบิลลี่เกรแฮมที่ประกาศแล้วคนนับล้านในชีวิตของเขาเพราะเกิดจากฮัสซันเทเลอร์ที่ได้ถวายตัวเพียงคนเดียวถวายตัวไปอยู่ในที่ยากลำบากอีกคนหนึ่งคือเดวิดลิฟวิงสโตนชื่อเขานามสกุลเพราะมากลิฟวิงสโตนหินที่มีชีวิตเดวิดลิฟวิงสโตนเป็นมิชชันนารีชาวสกอตแลนด์ท่านได้ถวายตัวไปยังทวีปแอฟริกาซึ่งเต็มไปด้วยโรคระบาดและยังไม่มีอะไรที่เป็นความสะดวกสบายเลยท่านนำเรื่องการแพทย์ไปรักษาคนแอฟริกาและนำข่าวประเสริฐไปประกาศด้วยนำการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณไปทวีปนี้แล้วก็เสียชีวิตที่แอฟริกาพี่น้องมีหลายคนมากมายในประวัติศาสตร์ในยุคมิชชันนารีในตอนต้นที่เขาได้ท้าทายตัวเองแล้วก็ทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูในการไปยังที่ที่ลำบากไปยังที่ที่ไม่มีข่าวประเสริฐแพร่ออกไปยังไม่มีคนประกาศยังไม่มีคริสตจักรและเขาไม่กลัวความยากลำบากและไปตั้งคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นไปทำงานเพื่อสังคมที่นั่นนำคนกลับมาหาพระเจ้าหนุนใจเรามากทีเดียวพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้เราเหมือนกันให้เราเห็นประวัติศาสตร์ในหน้านี้เราบอกโอ้เราจะเรียนแบบชีวิตของเขาเองไหมครับเราจะไม่ใช่คริสเตียนที่กลัวความลำบากเองไหมครับเราจะไม่ใช่คริสเตียนที่เป็นกระดาษทิชชู่ที่โดนน้ำแล้วก็ต้องละลายเปื่อยไปแต่เราจะมีความเข้มแข็งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเสริมสร้างหนุนใจเราเองไหมครับเราจะไม่กลัวการเดินทางไกลเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐเราจะไม่กลัวกันต้องนั่งรถเมล์เพื่อจะไปเยี่ยมติดตามผลเยี่ยมเยียนเพราะมันสบายกว่าคนสมัยก่อนมากมันสบายกว่ามากเราจะไม่กลัวกันต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งแอร์เอเชียไปสบายจะตายนั่งรถทัวร์เย็นๆเบาะนอนแถมมีเบาะนวดด้วยสั่นดึกๆข้างหลังเพื่อนวดเราสบายจะแย่สบายกว่าในอดีตมากมายที่นั่งรถหวานเย็นพร้อมฝุ่นจากเริ่มต้นออกจากท่าอายุ20ถึงที่หมายอายุ80เพราะว่าฝุ่นเต็มเลยจนตัวแดงผมแดงหมดขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องทำแบบนั้นแต่อยากให้ความสบายมาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะมันสบายดีเห็นไหมครับอย่าให้ความสบายมาเป็นกรงที่ขังชีวิตเราแต่ให้เราเห็นถึงแบบอย่างของมิชชันนารีในยุคนั้นจนถึงอัครทูตในยุคแรกว่าพระเจ้าจะทรงทำการยิ่งใหญ่และมาถึงยุคที่5คิดจากในยุคปัจจุบันนี้เราเห็นการฟื้นฟูคนมากมายมีคนกลับใจมากมายมีการทำสถิติอย่างคร่าวๆว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนกลับใจใหม่ทุกวันเฉลี่ยมากกว่า 200,000 คนต่อวันทั่วทั้งโลกนี้มากกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรถึง3เท่าและถ้าเรายังคงประกาศข่าวประเสริฐและไม่เพียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐแต่สร้างเขาให้เป็นสาวกของพระเยซูเราจะสามารถทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูประสบความสำเร็จได้คือการตั้งคริสตจักรไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกเห็นไหมครับที่เมืองจีนมีคนกลับใจใหม่ทุกวันวันละหลายหมื่นคนแต่ส่วนมากต้องซ่อนอยู่ใต้ดินคริสตจักรใต้ดินคริสตจักรใต้ดินไม่ต้องขุดลงในดินนะครับแต่คริสตจักรที่ซ่อนตัวผมได้คุยกับมิชชันนารีศรีบาลท่านหนึ่งในประเทศลาว
ท่านโทรศัพท์มาหาผมเลยนะครับเพราะว่าท่านดู YouTube และอยากจะพัฒนางานด้านนี้โทรศัพท์มาผมก็งงๆเบอร์แปลกๆโทรมาแล้วเขาก็พูดแนะนำตัวว่าเป็นศรีบาลที่ลาวเขาบอกว่าที่ลาวเนี่ยมีคนเชื่อเยอะเลยแต่ต้องหลบต้องซ่อนตัวเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสอย่างเสรีแม้ภายนอกดูเหมือนว่ายิ้มย้ำแจ่มใสสบายๆแต่ภายเบื้องหลังนั้นมีการข่มเหงจับศรีบาลไปขังคุกไปประหารไปทำร้ายเพื่อให้กลัวงั้นใต้ดินจึงมีการทำงานที่เข้มแข็งมากของบรรดาผู้ที่เชื่อส่งวิชนาลีข้ามาทางหนองคายเพื่อจะมาเรียนพระคัมภีร์ตั้งสถานีวิทยุตรงหนองคายหันเสาอากาศไปทางเพียงจันทน์ผมเคยไปทำภารกิจที่นั่นต้องหลบซ่อนๆมากเพราะว่ามีการข่มเหงมากแต่เขาก็โทรศัพท์มาเพราะเขาต้องการการช่วยเหลือต้องการให้เราช่วยเขาในการพัฒนางานด้านมีเดียเพราะเขามองเห็นว่าถ้ามีเดียดีอินเทอร์เน็ตมาแล้วจะไม่มีใครสามารถปิดกั้นข่าวประเสริฐได้ถ้าเขาพัฒนาคำเทศนาได้อย่างเราบ้างที่เราเผยแพร่ใน YouTube มากมายเขาเชื่อว่าคนลาวจะสามารถแอบเข้าไปดูในห้องน้ำได้ผ่านโทรศัพท์ดูคำเทศนาดูของอาจารย์อุ๋ยเทศนาโอ้คักหลายแล้วก็กลับใจใหม่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเพราะว่าเขาสามารถทำได้เขาจึงเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตและมีเดียจะสามารถช่วยในการประกาศข่าวประเสริฐเขาจึงโทรศัพท์มาแล้วเขาอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะช่วยแล้วเราก็จะช่วยเขาและล่าสุดนี่มีพี่น้องของเราท่านหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาของคณะเนี่ยก็ถวายตัวเดินทางไปชายแดนลาวแล้วเพื่อจะเตรียมตัวทำตัวให้พร้อมทำหน้าให้เหมือนปรับสำเนียงให้กลมกลืนแล้ววันหนึ่งก็จะข้ามไปที่ลาวเพื่อจะไปทำภารกิจไปช่วยเสริมบ้านพี่เมืองน้องชายแดนติดกันคุยกันไม่ต้องใช้ล่ามเพื่อให้เกิดคริสตจักรเกิดขึ้นและวันหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนนโยบายประเทศนี้ให้เปิดกว้างมากขึ้นได้เอเมนครับนี่คือบทเรียนจากประวัติศาสตร์ในอดีตจนมาถึงวันนี้ส่วนที่สองที่เราจะฟังคือเรามีบทเรียนอะไรไหมจากประวัติศาสตร์คริสตจักรที่เราได้ฟังมาทั้งหมดมีบทเรียนอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างและเราไม่ควรจะทำความผิดซ้ำอะไรบ้างและเราควรทำอะไรมากขึ้นไหมเพื่อจะบรรลุถึงมหาบัญชาของพระเยซูสิ่งที่หนึ่งที่เราเป็นบทเรียนของการเรียนรู้คืออะไรคือการฟื้นฟูเนี่ยมักเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆนี่คือบทเรียนที่เกิดขึ้นตลอดทั่วประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่ยุคแรกจนถึงวันนี้ว่าการฟื้นฟูเนี่ยมักเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆเสมอพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นการฟื้นฟูด้วยกลุ่มคนมากมายที่เต็มไปด้วยความพร้อมพระเจ้าไม่ได้ใช้ความพร้อมพระองค์ทรงใช้กลุ่มคนเล็กๆที่มีความเชื่อพระเจ้าไม่ได้ใช้ความพร้อมพระองค์ทรงใช้ความเชื่อเห็นไหมครับอย่ารอให้เราพร้อมถึงจะเริ่มต้นก้าวไปในการรับใช้พระเจ้าเพราะท่านจะไม่มีวันพร้อมสมบูรณ์พร้อมจนวันพระเยซูมาถึงจะพร้อมและสมบูรณ์แต่จงใช้ความเชื่อในการเดินไปรับใช้พระเจ้าเพราะประวัติศาสตร์บอกเราแล้วว่าการฟื้นฟูไม่ได้เกิดจากความพร้อมเลยแต่เกิดจากความเชื่อของบรรดากลุ่มคนที่มีความเชื่อเดียวกันและมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันพระเยซูไม่ได้เริ่มต้นประกาศทีเดียวพาคนเป็นล้านทั้งยิวมาเชื่อพระเยซูเริ่มจากสาวกเพียง12คนที่จากห้องชั้นบนเริ่มแรกเริ่มจากเพียงแค่120คนทำให้คนมากมายมารับเชื่อได้เปาโลเพียงคนเดียวตั้งคริสตจักรมากมายเขียนหนังสือฝากเป็นจดหมายฝากพระคัมภีร์ครึ่งหนึ่งของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ให้เราอ่านคันที่ชาติเอธิโอเปียเพียงคนเดียวทำให้คนมาเชื่อมากมายในทวีปแอฟริกาเพราะเกิดจากฟิลิปเพียงคนเดียวที่ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านเลยไปฟิลิปไม่ได้ปล่อยว่าโอ้คันทีมาก็ปล่อยให้คันทีไปฟิลิปนี่คือโอกาสที่พระเจ้าเปิดแล้วเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปจึงไปประกาศให้กับขันทีคนนี้เชื่อแล้วไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไม่ได้การปล่อยให้เขากลับบ้านแต่ให้เขารับบัพติศมาในน้ำเพื่อให้เขาประกาศความมั่นคงในความเชื่อและใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่ฟิลิปทำด้วยความเชื่อนี้เพียงคนเดียวเมล็ดพันธุ์คนเดียวทำให้คนแอฟริกามากมายรับความรอดมิชชันนารีหลายคนที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เพียงแค่ตัวเขาคนเดียวกับมีผลสร้างผลกระทบแรงกระเพื่อมมากมายต่อประเทศจีนต่ออังกฤษต่อทวีปเอเชียจนถึงเราในปัจจุบันนี้
พี่น้องอย่าดูถูกวันอันเล็กน้อยในชีวิตของท่านเอเมนครับเดี๋ยวบอกว่าเราก็เพียงแค่คนคนเดียวเราคงสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกอย่าดูถูกวันเล็กน้อยในชีวิตของท่านเพราะใครจะไปรู้ว่าท่านประกาศพาคนนี้มาเชื่อเขาจะกลายเป็นเปาโลก็ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าก็จะสามารถเปลี่ยนทั้งหมู่บ้านมาเชื่ออะไรก็ได้ใครจะไปรู้เรามีเคลียร์มาเชื่อหนึ่งคนใครจะไปรู้เคลียร์นำทั้งหมู่บ้านมาเชื่อพระเจ้าก็ได้ใครจะไปรู้เอเมนเรามีพี่น้องหนึ่งคนมาเชื่อในหมู่บ้านของท่านเราแวกบ้านท่านใครจะไปรู้ว่าท่านจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาอันยิ่งใหญ่มาถึงบ้านท่านก็ได้ถึงตระกูลของท่านก็ได้ใครจะไปรู้แต่พระเจ้าทรงรู้และพระองค์จะทรงเริ่มต้นภารกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยคนที่มีความเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามโยบบทที่8ข้อที่7บอกว่าแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งพี่น้องบอกพร้อมกันแม้ข้าพเจ้าจะเล็กน้อยแต่ต่อไปจะใหญ่โตอย่างยิ่งไม่ใช่อ้วนขึ้นแต่ว่าใหญ่โตในความเชื่อเห็นมั้ยครับจะสามารถสร้างผลกระทบมากมายได้อย่าบอกว่าเราเพียงแค่มีอยู่ตัวคนเดียวในมหาวิทยาลัยของเราอย่าพูดอย่างนี้เป็นอันขาดจงบอกใหม่ว่ามีเราตั้งคนหนึ่งแล้วมีเราตั้งหนึ่งคนแล้วอย่าบอกว่ามีเราแค่คนเดียวนั่นดูถูกพระเจ้ามากตรงว่ามีเราตั้งหนึ่งคนแล้วเอเมนผมมาเชื่อในโรงเรียนมีผมตั้งหนึ่งคนสมัยที่ผมเชื่อมีคริสเตียนตั้งหนึ่งคนคือผมเองแล้วผมพาผู้ชายใหม่มาเพื่อนผมอีก2คนมาเชื่อแล้วเราอยู่ดีได้กลายเป็นตัวแทนโรงเรียนในการไปแข่งตอบคำถามพระคัมภีร์ผู้ชายใหม่3คนไปแข่งตอบคำถามพระคัมภีร์กับอีกตั้งหลายโรงเรียนเป็น10โรงเรียนนั่งมองหน้ากันเอายังไงดีเมื่อพระเจ้าทรงเปิดทางเราดังแล้วเรากลายเป็นตัวแทนโรงเรียนเราเป็นผู้เชื่อใหม่เอายังไงดีอ่านพระคัมภีร์ยังไม่จบเลยเพิ่งอ่านย้อนจบหมาดเอายังไงดีอ่านกันใหญ่เลยใครจะไปรู้ไปแข่งขันก็ได้มาอันดับที่พอสมควรในฐานะผู้เชื่อใหม่คือได้ที่4ขอบคุณพระเจ้าจากรู้สึกว่าจะมาเกือบ20โรงเรียนได้ที่4อาจารย์งงว่าตกลงเธอเป็นคริสต์มานานหรือยังยังครับเพิ่งเป็นไม่กี่เดือนเองครับบอกแล้วเธอไปแข่งได้ยังไงก็อาจารย์เรียกหาคริสเตียนนี่ครับก็มีอยู่แค่นี้ครับอาจารย์เราก็ไปแข่งด้วยความเชื่อเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะใช้เราได้พี่น้องอย่าดูถูกว่าเราเป็นแค่คนเดียวในตระกูลเราตระกูลเราใหญ่มากมีหลายสิบคนอย่าดูถูกวันเล็กน้อยของท่านแต่จงเชื่อพระเจ้าว่าท่านสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่รุ่นของท่านก็รุ่นลูกของท่านเอเมนครับให้เราใช้ความเชื่อร่วมกันข้อคิดประการที่2คือการฟื้นฟูเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่ร้อนรนการฟื้นฟูมีจุดเริ่มต้นจากการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่ร้อนรนพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ใช้ความสามารถเป็นหลักขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคนเก่งมากมายแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้ความสามารถเป็นหลักในการสร้างการฟื้นฟูพระองค์ทรงสร้างด้วยใจที่อธิษฐานด้วยการวิงวอนด้วยการคุกเข่าลงแสวงหาพระเจ้าพี่น้องในการฟื้นฟูในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์สมัยของกษัตริย์โยซียามีการประกาศให้อดอาหารอธิษฐานทั้งชนชาติสมัยของเอสราที่มากับเนฮามีก็มีการประกาศอดอาหารกลับใจใหม่จากบาปทั้งชนชาติคิดจากสมัยแรกพระเยซูให้ไปเฝ้ารอคอยอธิษฐานในห้องชั้นบนเมื่อเขาอธิษฐานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในห้องชั้นบนพระวิญญาณเสด็จลงมาการเจิมลงมาเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาแสวงหาพระเจ้าการเจิมลงมาเขาก็เกิดการฟื้นฟูยิ่งใหญ่พี่น้องการฟื้นฟูในชีวิตของท่านในกลุ่มแคร์ของท่านในคิดจักรของเราจึงต้องไม่ได้เกิดจากความสามารถของเราเป็นหลักเพราะนั่นไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์ทรงแสวงหาคนที่จะพึ่งพาพระเจ้าจับมือกันอธิษฐานเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ2พงศาวดารบทที่7ข้อ14บอกว่าถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเราก็คือท่านนี้เองที่มีชื่อพระเยซูชื่อคริสเตียนประทับอยู่เนี่ยจะทอมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขา
และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายพี่น้องนี่คือกุญแจของการฟื้นฟูคือเริ่มจากท่านเริ่มจากเราที่เราสุนอธิษฐานแสวงหาพระเจ้ากลับใจจากบาปและจับมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันก้มหน้าลงคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปและพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะทรงไขการฟื้นฟูลงมาเยเรมีบทที่29ข้อ12ถึงข้อที่14เยเรมีบอกว่าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าไม่ต้องอยากให้พระเจ้าฟังท่านไหมครับอธิษฐานทูลขอวิงวอนต่อพระเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีแล้วรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่ที่นั้นพี่น้องที่รักยิ่งบางคนพูดบอกว่าอ้าวพระเจ้าทรงฤทธิ์พระองค์ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอพระองค์อยากทำอะไรพระองค์ก็ทำเลยสิไม่เห็นต้องเกี่ยวอะไรกับเราพระเจ้าทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่พระองค์จะให้การฟื้นฟูใช่ไหมพระองค์ก็ทำสิพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหรอพระองค์ก็ทำไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเพียงแค่มนุษย์พี่น้องอันนั้นก็จริงจริงในส่วนหนึ่งแต่ตลอดประวัติศาสตร์ของความเชื่อประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเนี่ยพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำคัญมากคือการให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นการอธิษฐานจึงไม่ได้เป็นการทำเพื่อเราจะมีความเพื่อเราจะมีความขลังมากขึ้นเมื่อท่านอธิษฐานท่านไม่ได้ขลังขึ้นท่านไม่ได้กลายเป็นผู้วิเศษมากขึ้นแต่ท่านรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านคำอธิษฐานของท่านนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์จึงตอบเราเมื่อเราอธิษฐานถ้าพระเจ้าทรงตอบเมื่อเราไม่อธิษฐานเราก็จะลงเอยเป็นคนที่ไม่อธิษฐานแล้วก็ไม่รู้จักกับพระเจ้าเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ชื่อว่าแต่ข้าไม่รู้จักผู้ที่ข้าเชื่อซึ่งนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยพระองค์การให้ท่านรู้จักกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการเฝ้ารอคอยเรียนรู้จักพระเจ้าด้วยการแสวงหาพระเจ้าหันหลังจากบาปแล้วใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องต้องการการฟื้นฟูในกลุ่มแคร์ของท่านไหมในบ้านของท่านไหมในครอบครัวของท่านไหมจับมือพ่อแม่ลูกอธิษฐานสารภาพความผิดบาปแล้วขอให้พระเจ้าทรงมาเป็นเอกเป็นหนึ่งในครอบครัวของท่านจับมือสมาชิกในแคร์ร่วมจับมือกันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้านัดแนะกันไม่ใช่นัดแนะไปกินอย่างเดียวนัดแนะกันมาอธิษฐานด้วยนัดแนะกันมาอธิษฐานด้วยหวังว่ากลุ่มแคร์ทั้งหลายจะไม่ได้มีแค่แคร์สังสรรค์ดีนัดกันกินก็ดีผมอยากจะไปกินด้วยแต่ว่าขอให้นัดกันอธิษฐานด้วยแล้วไม่ต่างกันในอธิษฐานพี่น้องวันนี้งดแคร์กลับบ้านอธิษฐานส่วนตัวอยู่บ้านมีสิทธิ์ประมาณ 99% ไม่หลับก็เล่นคอมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ให้เรานัดกันมาจับมือกันอธิษฐานสารภาพความผิดบาปสิ่งที่เราผิดพลาดและแสวงหาพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงมาเยี่ยมเยียนเราเองไหมครับและนำการฟื้นฟูมาถ้าท่านอยากเห็นการฟื้นฟูในบ้านท่านมหาวิทยาลัยท่านอธิษฐานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทั้งคริสตจักรเช่นเดียวกันอธิษฐานด้วยกันวิงวอนพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงเมตตาสิ่งที่สามคือการฟื้นฟูเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคนหวนกลับมาหาพระวจนะการฟื้นฟูเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคนหวนกลับมาหาพระวจนะพระเจ้าไม่เพียงแต่เริ่มจากคนที่มีความเชื่อไม่เพียงแต่จากการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแต่เกิดจากการที่เขากลับมาเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยนั่นบอกคนข้างๆเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าเราเห็นประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยความเชื่อคริสตจักรถดถอยลงไม่ได้เกิดจากการข่มเหงไม่ได้เกิดจากความลำบากแต่เกิดจากการถดถอยจากพระวจนะพระเจ้าเกิดจากการไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเกิดจากการไม่เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าสมัยกษัตริย์โยเซยาห์จึงมีการรื้อฟื้นการอ่านธรรมบัญญัติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง2พงศ์กษัตริย์บทที่23ข้อที่3มีการค้นพบธรรมบัญญัติในเสาในกำแพงรื้อกำลังรื้อยืนรื้ออยู่เจอธรรมบัญญัติหนังสือม้วนก็มาคลี่อ่านคนอิสราเอลฟังแล้วก็กลับใจใหม่เพราะเขาไม่ได้อ่านกันเลยตามคำสั่งที่มีในชนอิสราเอลเขาไม่ใส่ใจ
หนังสือธรรมบัญญัติมาเนิ่นนานจนไม่มีใครรู้บัญญัติพระเจ้าแล้วหรือเมื่อเขาได้อ่านเขาก็รู้สึกตกใจประหลาดใจเศร้าใจเสียใจอึ้งแล้วเขาก็กลับใจใหม่เกิดการฟื้นฟูนำเขากลับมาหาพระวจนะพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ให้เราได้นำการฟื้นฟูลงมาสู่คริสตจักรของเราด้วยการเป็นคริสตจักรแห่งพระวจนะพระเจ้าเห็นไหมครับเริ่มจากการที่ท่านต้องมีพระวจนะพระเจ้าก่อนบอกคนข้างๆมีพระวจนะพระเจ้าท่านต้องมีพระคัมภีร์ของท่านเองอย่ายืมคนอื่นอ่านอย่าเพียงแค่อาศัยว่ามาโบสถ์แล้วโปรเจคเตอร์ก็มีเนี่ยอาจารย์ผมไม่ต้องเอามาหรอกพระคัมภีร์เพราะว่าบนจอก็มีอยู่แล้ววันหนึ่งจอเสียท่านจะเศร้าว่าอ้าวเราอ่านไม่ออกเราไม่มีอะไรจะอ่านเพราะเราไม่มีของตัวเองที่บ้านเรามีชั้นหนังสืออะไรมีมากมายอย่าลืมมีพระวจนะพระเจ้าด้วยเองไหมครับผมมีเล่มหนึ่งเก็บตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้า1988เล่มหนามากใหญ่มากขอบแดงเอาไว้ต่อสู้ป้องกันตัวได้เลยมันใหญ่มากรักมากเพราะนี่คือเล่มที่พี่เลี้ยงซื้อให้เมื่อตอนผมวันคริสต์มาสซื้อให้เป็นของขวัญนี่คือของขวัญชิ้นที่มีคุณค่ามากพี่เลี้ยงทุกคนควรจะเอาอย่างนี้บ้างอย่าเพียงแต่ให้ของขวัญอื่นๆแต่จงให้พระวจนะพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับเริ่มจากมีพระวจนะพระเจ้าแต่มีแล้วฟื้นฟูไหมครับมีสัก10เล่มฟื้นฟูไหมไม่มีไว้ในหิ้งหนังสือไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ฟื้นฟูผ่านเวอร์ชันพระคัมภีร์ที่มีเยอะท่านต้องมาขั้นที่สองคือต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยเห็นไหมครับมีพระคัมภีร์แล้วก็ต้องอ่านพระคัมภีร์บอกคนข้างๆหน่อยครับอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะนะจ๊ะด้วยก็ได้นะฮะอ่านด้วยนะครับใครอ่านไม่ถนัดฟังเอาก็ได้อันนี้มีเครื่องมือเยอะจากอ่านแล้วต้องท่องพระคัมภีร์บอกคนข้างๆท่องพระคัมภีร์ท่องให้ได้ก่อนยอห์น 3:16 แต่พระเจ้าทรงไม่รักโลกเอ๊ะอ้าวท่องผิดอย่างนี้ยุ่งเลยใช่ไหมพระคัมภีร์ข้อสำคัญท่องไม่ได้พอมารมาหลอกล่อความคิดพระวจนะกล่าวไว้ว่าอะไรบางอย่างกล่าวไว้ว่าอะไรบางอย่างชักดาบไม่ออกหาอาวุธไม่เจอมารคว้าไปกินเลยเพราะว่าไม่รู้พระวจนะอ่านมันผ่านๆมาประมาณเนี้ยแถวๆนั้นน่ะแถวๆหน้าเนี้ยซีกเนี้ยประมาณเนี้ยท่องไม่ได้ท่องได้ก็ท่องผิดอย่างนี้มารหัวเราะท้องแข็งเลยตายแล้วเอาปืนยิงเข้าหาตัวเองใช้ไม่เป็นชักดาบมาแทงตัวเองตายเพราะว่าไม่ท่องพระวจนะพระเจ้าบอกกันมีพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์แล้วต้องท่องพระคัมภีร์ด้วยท่องได้อาจจะมั่วก็ได้ขั้นที่4คือต้องเรียนพระคัมภีร์ด้วยเอ๋มั้ยครับท่านต้องเรียนพระคัมภีร์เรียนในโบสถ์วันอาทิตย์ก็ได้ยังไม่พอยังไม่หนำใจท่านต้องไปหาเรียนในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมที่ได้มาตรฐานขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามีหลายคนเรียนพระคัมภีร์หลายคนเรียนออนไลน์ผมแอบเห็นในจอผมก็เรียนด้วยหลายคนเรียนทางไกลหลายคนไปนั่งเรียนในห้องเรียนหลายคนถวายตัวเรียนในช่วงเวลากลางวันทำงานเลยน่าประทับใจมากนี่คือรากฐานของการฟื้นฟูคือการเรียนพระคัมภีร์ขอบคุณพระเจ้าจากการเรียนแล้วเนี่ยต่อให้เราเรียนพระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์ท่องพระคัมภีร์ได้เกิดการฟื้นฟูไหมครับยังขาดขั้นสุดท้ายคืออะไรครับลงมือทำตามพระคัมภีร์เห็นไหมครับท่านต้องมีพระวจนะพระเจ้าท่านต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าท่านต้องท่องพระวจนะพระเจ้าท่านต้องเรียนพระวจนะพระเจ้าและท่านต้องทำตามพระวจนะพระเจ้าถ้าท่านไม่ทำท่านจะกลายเป็นคนที่เป็นเพียงแค่คนมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเอาจิตวิญญาณก็ไม่รอดเอาตัวก็ไม่รอดให้เรากลับมาหาพระวจนะพระเจ้าเพื่อนำการฟื้นฟูลงมาสู่คริสตจักรของเราเห็นไหมครับไม่เพียงแต่3สิ่งที่4ข้อคิดที่4คืออะไรบอกว่าแม้มีการข่มเหงอย่างรุนแรงหลายช่วงแต่คริสตจักรยังคงตั้งอยู่และปริมาณผู้เชื่อก็เพิ่มพูนขึ้นขอบคุณพระเจ้าแม้มีการข่มเหงอย่างรุนแรงหลายต่อหลายช่วงแต่คริสตจักรยังคงตั้งอยู่และปริมาณผู้เชื่อก็เพิ่มพูนมากขึ้นเราเห็นประวัติศาสตร์คริสตจักรสมัยแรกมีการข่มเหงแต่คริสเตียนเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศในโลกนี้มีการข่มเหงมากมายแต่ผู้เชื่อก็เพิ่มทวีคูณมากขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะการข่มเหงหลายครั้งนำมาซึ่งความยากลำบากและเมื่อยากลำบากเขาจะหันเข้าหาพระเจ้าเกิดการพึ่งพาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแล้วเขาจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาช่วยเขา
มาหนุนน้ำใจเขาทำให้เขาผ่านปัญหาไปได้อย่างดี2ทิโมธีบทที่3ข้อ12บอกว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคนที่ตั้งใจดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงผมต้องบอกความจริงอย่างนี้กับท่านผมไม่สามารถบอกให้ท่านสบายใจได้ว่าเมื่อท่านเชื่อพระเจ้าท่านจะสบายตลอดทุกวินาทีของชีวิตท่านจะเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบโปรยด้วยดอกมะลิและปลูกข้างทางด้วยดอกสกุละเส้นทางมันช่างสวยงามและสบายเลยขนาดนี้ผมไม่สามารถที่จะสัญญาอย่างนี้ได้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านตั้งจะเดินในทางพระเจ้าท่านจะถูกข่มเหงท่านจะมีปัญหาในชีวิตไม่มากก็น้อยจะมีบางคนไม่เข้าใจท่านจะมีบางคนบอกว่าท่านบ้าไปแล้วจะมีบางคนบอกว่าโอ้ยท่านเรียนซะสูงทำไมโง่ขนาดนี้จะมีบางคนเข้าใจผิดท่านมันบอกว่าหน้าตาก็ดีทำไมถึงได้ไม่มีสมองจะมีหลายคนเลิกคบท่านอันเฟรนท่านบล็อกท่านเพราะเขารู้สึกว่าท่านมีความเชื่อที่ไร้สาระบางคนถึงขั้นอาจจะมาทำร้ายท่านแกล้งท่านแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เรายืนหยัดในทางของพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะรับรองท่านวันหนึ่งที่จะต้องตั้งอยู่ยังมีสง่าราศีพระมีสัญญาว่าวันหนึ่งทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าภัยหลักของคริสตจักรเกิดจากคำสอนเทียมเท็จและการประนีประนอมสัจธรรมภัยอันร้ายแรงที่สุดของคริสตจักรไม่ได้มาจากการข่มเหงภัยและแรงสุดของชีวิตท่านไม่ได้เกิดจากการข่มเหงเพียงแค่ร่างกายแต่เกิดจากคำสอนที่เทียมเท็จเกิดจากการประนีประนอมในสัจธรรมความจริงของพระเจ้าในยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนั้นมีการข่มเหงเกิดขึ้นคริสตจักรทวีคูณมากขึ้นแต่ทันทีที่คำสอนนั้นผิดเพี้ยนทันทีที่มีคำสอนที่บิดเบือนเอาความรู้สึกตัวเองเป็นตัวตั้งเอาความเห็นตัวเองเป็นตัวตั้งและให้พระเจ้าในพระเจ้าเป็นตัวรองพยายามเปิดหาพระคัมภีร์เพื่อจะมารองรับความคิดเห็นของเราหาพระคัมภีร์ข้อนี้ไงตรงกับที่เราเชื่อเลยนี่ไงข้อนี้บอกว่าให้เราด่าพี่น้องได้ข้อนี้เลยเราเอาข้อนี้ดีกว่าสนุกดีเราจะด่ากันข้อนี้ไงบอกว่าให้ตอบแทนการร้ายลุยมันไปเลยนี่ไงให้ฆ่าให้ตายเราเอาข้อนี้ดีกว่าเราชอบจังเลยเพราะเรารู้สึกเกลียดหน้าคนนี้มากเราจึงเลือกข้อนี้มาเพื่อจะยึดถือถ้าเรากลายเป็นคนที่เลือกพระคัมภีร์หยิบพระคัมภีร์เป็นจุดๆแล้วเอามาต่อกันเองเอาหัวต่อหางต่อผิดต่อถูกเพื่อตามใจเราวันหนึ่งมันจะกลายเป็นคำสอนอันเทียมเท็จและมันจะกลายเป็นยาพิษที่มาทำร้ายชีวิตของเราพี่น้องแล้วมีข้อคิดที่สำคัญมากสำหรับบรรดาผู้นำในที่นี้นะครับจากประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเนี่ยคำสอนเทียมเท็จคำสอนที่บิดเบือนทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดจากคนภายนอกเลยแต่เกิดจากบรรดาผู้นำของคริสตจักรทั้งนั้นเกิดจากบรรดาคนที่มีชื่อเสียงในคริสตจักรเกิดจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสตจักรผู้มีความรู้มากทั้งหลายในคริสตจักรที่ถึงจุดหนึ่งไม่ได้ยำเกรงต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อมันถึงจุดหนึ่งเอาตัวเองเป็นตัวตั้งและไม่ยอมที่จะเคารพพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงเริ่มบิดเบือนคำสอนมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้เลี้ยงเราต้องตระหนักเสมอว่าพระเจ้าใหญ่กว่าเราเสมอเราคือผู้รับใช้พระเจ้าเองไหมครับเราไม่ใช่เป็นเจ้านายของบรรดาพี่น้องในคริสตจักรเราคือผู้รับใช้เราอยู่ล่างสุดของบรรดาสมาชิกมากมายพี่น้องยังต้องชูมือแบกทุกอย่างเอาไว้ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรเราคือผู้รับใช้พระเจ้าเราจึงต้องถ่อมและระมัดระวังตัวอย่าให้เรากลายเป็นปัญหาในการไปสร้างคำสอนเทียมเท็จพี่เลี้ยงทั้งหลายท่านมีอิทธิพลต่อลูกแก่ของท่านท่านสอนอะไรเขาก็ฟังท่านไปแล้ว 90% จงระมัดระวังคำสอนของท่านให้ดีถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าเรามั่วเราผิดทันทีถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดไม่มีใครรู้ทุกอย่างเราไม่รู้ทำยังไงดีเรามาถามคนที่รู้เรามาศึกษาพระคัมภีร์จนรู้แล้วไปตอบคำถามเขาอย่ารักษาหน้าด้วยการตอบมั่วให้รู้สึกว่าสบายใจพี่รู้ทุกอย่างพี่ตอบได้ทุกเรื่องพี่เก่งกว่าอับดุลถามอะไรพี่รู้หมดเลยท่านจะสร้างคำสอนที่ผิดเบือนและปัญหาจะตกไปอยู่ลูกแก่ของท่านว่าท่านป้อนอาหารเขาด้วยพระชนะที่บิดเบือนไม่แท้จริงประการที่6ประ
ประการสุดท้ายคือคริสตจักรต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นต่อไปนี่คือการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นได้จากประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแล้วก็คือคริสตจักรต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นต่อไปเราเห็นในหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งในพระคัมภีร์ยุคของผู้วินิจฉัยเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตส่งต่อให้โยชูวาเมื่อโยชูวาสิ้นชีวิตโยชูวาไม่ได้เตรียมคนเอาไว้ไม่ได้เตรียมคนที่จะส่งไม้ต่อให้มาถึงยุคผู้วินิจฉัยพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนต่างทำตามที่ตัวเองคิดว่าดีไม่มีใครนำอีกต่อไปแล้วไม่มีการส่งไม้ต่อคิดจากสมัยแรกเกิดผลอย่างมากเพราะพระเยซูวางรากฐานว่าสาวก12คนต้องส่งไม้ต่อไปยังสาวกคนถัดมาแต่เมื่อในประวัติศาสตร์คิดจากเมื่อผ่านมาเป็นพันปีเกิดปัญหาไม่ได้มีการสร้างคนส่งไม้ต่อกันอย่างเหมาะสมคิดจากจึงเสื่อมถอยและมีปัญหาเกิดขึ้นพี่น้องวันนี้ให้เราเรียนรู้ว่าวันนี้คิดจากของเราอยู่ในมือของพี่น้องแล้วเราจะต้องส่งต่อให้คนรุ่นหลังถัดไปกลุ่มแคร์ในมหาลัยของท่านอยู่ในมือท่านวันนี้ท่านต้องส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปอย่างสวยสดงดงามท่านต้องส่งต่อให้เขาอย่างดีและไม่ผิดพลาดคนที่เป็นพ่อแม่ท่านคือคนถือไม้แรกท่านต้องส่งต่อให้ลูกของท่านอย่างดีส่งต่อความเชื่อที่เข้มแข็งอยู่ในพระวจนะพระเจ้าอยู่ในคำอธิษฐานกับพระเจ้ากลับใจจากบาปหันหลังจากบาปแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงส่งไม้ต่อให้เขาไม่เพียงแต่ส่งมรดกทางทรัพย์สินแต่ส่งมรดกทางจิตวิญญาณให้เขาด้วยเพื่อให้เขาเดินติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของเขามันเหมือนกับเราวิ่งผลัด4คูณ100ไม่มีใครสำเร็จถ้ามีคนหนึ่งล้มเหลวไม่มีใครสำเร็จสักคนถ้าคนหนึ่งไม่ส่งไม้อย่างดีคริสตจักรก็เช่นเดียวกันวันนี้เราจะไม่สำเร็จถ้าหมดรุ่นเราแล้วคิดจักก็ล้มไปยกเลิกไปนั่นคือเราไม่สำเร็จเราจะไม่สำเร็จถ้าวันนี้เรามีกลุ่มแคร์ที่ฟื้นฟูในมหาลัยเราพอจบรุ่นเราก็จบไปพร้อมกับเรานั่นคือเรายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะเราไม่ได้ส่งต่อคนต่อมาขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเป็นคนที่สร้างสาวกเองไหมครับพ่อแม่สร้างลูกนั่นคือสาวกของท่านที่ท่านต้องสร้างเขาอย่างเอาใจใส่ที่สุดสร้างคนในครอบครัวของท่านสร้างรุ่นน้องของท่านสร้างลูกแก่ของท่านให้พระเจ้าทรงช่วยให้เรานั้นนำการฟื้นฟูลงมาด้วยการส่งต่อให้คนมากมายวันนี้นี่คือประวัติศาสตร์ของคริสตจักรประวัติศาสตร์ของความเชื่อและข้อคิดที่เราได้รับเพื่อเราจะเดินก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมวันนี้ว่าการฟื้นฟูเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆเริ่มจากเราในห้องประชุมนี้ร้อยกว่าคนที่มีความเชื่อวันหนึ่งเราจะสามารถตั้งคริสตจักรทั่วทั้งฝั่งทนนี้จะมีคนนับพันมารู้จักกับพระเจ้าเองไหมครับไม่เพียงแต่นับร้อยแต่นับพันและหลายพันจะมารู้จักความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราแต่อย่าลืมที่จะอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้ากลับสู่พระวจนะพระเจ้าอย่าเพียงแต่มีแต่จงทำตามพระวจนะพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับและอย่าประนีประนอมในความเชื่ออย่าประนีประนอมในคำสอนที่เทียมเท็จยืนหยัดในคำสอนที่ถูกต้องอย่างแท้จริงอย่ายอมให้คำสอนเทียมเท็จมาปนเปื้อนอยู่ในคำสอนของพระเจ้าและจงตระหนักเสมอว่าเราต้องส่งไม้ต่อให้ดีส่งไม้ต่อให้สวยงามลูกของเราลูกแก่ของเรารุ่นน้องของเราและผมเชื่อว่าเราจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของท่านในบ้านท่านในกลุ่มแคร์ของท่านในหมู่บ้านท่านมหาวิทยาลัยของท่านได้อย่างแน่นอนและไฟแห่งการฟื้นฟูนี้จะไม่มีทางมอดลงเลยเพราะพระเยซูทรงสัญญาแล้วว่าพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้มารจะชนะท่านก็หาไม่ได้ความลำบากจะชนะท่านก็หาไม่ได้ท่านจะเป็นผู้ที่มีแต่ชัยชนะในพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยา